อ๋อคค่ะะโอ้โหตอนนี้คนคันใช่เยอะเป็นโรคท็อปฮิตเลยครับทีนี้เราจะแยกแยะอะไรว่าบาดแผลแบบไหนหรือว่าลักษณะอาการแบบไหนเป็นอะไรแล้วใช้ยาอะไรอย่างไรดีคะปัญหาเวลาโดนน้ำท่วมเนี่ยจะมีปัญหาจาก2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจากความชื้นของความของน้ำเองอีกประเด็นนึงก็คือน้ำที่มาคราวนี้เนี่ยก็มีสิ่งสกปรกมากมายก็จะมีเชื้อโรคแปลกๆได้หลายชนิดนะก็จะปนเปื้อนมาในน้ำสะสมกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อโดนเนี่ยก็จะเกิดกระตุ้นภาวะภูมิต้านทานของเราขึ้นมาก็จะทำให้เกิดภาวะผื่นคันเป็นผื่นผิวหนังแบบระคายเคืองที่ผิวหนังนะครับผิวหนังในช่วงแรกเมื่อโดนน้ำเนี่ยก็จะมีอาการเป็นแดงคันหมายถึงเช็ดแล้วเนี่ยจะเป็นขุยๆมีอาการแสบคันถ้าเกิดโดนสารระคายเคืองที่รุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นมาครับแต่เมื่อมีการฉีกขาดถูไถจากโดยเฉพาะที่ใส่รองเท้าบูท อะไรมีการเสียดสีจากเสื้อผ้าอุปกรณ์ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดรอยฉีกขาดถ้าเกิดคันมีการเกาก็เกิดการถลอกตามรอยเกาด้วยก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นรอยทางเข้าของเชื้อโรคต่างๆโดยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการอักเสบเฉพาะที่ก่อนนะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงมีหนองอาจจะมีไข้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นมากร่างกายก็จะควบคุมการอักเสบเฉพาะที่ไม่ได้แล้วก็จะเริ่มกระจายอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งพวกนี้อาจจะต้องใช้การรับประทานยาหรือฉีดยารักษาที่ต้องเตือนกันไว้เพราะว่าหลายๆคนที่เห็นเนี่ยคือไม่ทิ้งบ้านแล้วก็ลุยน้ำออกมาก็มีโอกาสติดเชื้อพวกนี้ได้สูงถ้าเกิดพยายามรักษาให้ผิวหนังนี่แห้งเช่นอาบน้ำฟอกสบู่ด้วยสบู่อ่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ทาพวกครีมช่วยเรื่องลดอาการคันเสร็จแล้วก็ทาพวกครีมบำรุงเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นไว้อันนี้ก็หรือว่าทาพวกวัสลินวัสลินจะเป็นตัวช่วยป้องกันการที่น้ำจะสัมผัสผิวโดยตรงก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเริ่มมีการอักเสบติดเชื้อซึ่งช่วงแรกจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ว่าเป็นเชื้อหนองเนี่ยก็อาจจะต้องล้างแผลเสร็จแล้วก็ทาพวกยาปฏิชีวนะแบบครีมนี้ถ้าเกิดแช่น้ำนานๆแล้วบางทีผิวเปื่อยยุ่ยแล้วก็ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เปื่อยยุ่ยอีกนะซ้ำๆนานๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเริ่มจะติดเชื้อราถ้าเกิดช่วงแรกก็ทาพวกสารสเตียรอยด์ก่อนนะถ้าเกิดแค่ระคายเคืองพอถ้าเกิดมีการติดเชื้อใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบครีมทาถ้าสมมติว่าเริ่มมีการกระจายอาจจะต้องมียารับประทานพวกยาปฏิชีวนะถ้าเกิดแช่เท้านานเกินกว่า2อาทิตย์เนี่ยมีแนวโน้มที่มีเชื้อราร่วมด้วยก็อาจจะใช้ยาเชื้อราร่วม อาการที่เป็นแบคทีเรียกับเชื้อราต่างกันไหมคะเชื้อราไม่จำเป็นต้องมีไข้ไม่จำเป็นต้องมีหนองมันก็จะเป็นผื่นแห้งลอกๆหรือว่าเป็นแผลเปียกๆแล้วก็แฉะขาวๆแล้วก็เหม็นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตามง่ามเท้าบางคนเอายามองเอาอะไรถูมันช่วยไหมคะอาจจะทำให้รู้สึกแสบร้อนแล้วหายคันได้แต่ว่าในระยะยาวก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะแก้ปัญหาหรือว่ารักษาโดยตรงอีกอันนึงที่ต้องให้ความสนใจคือตามขอบเล็บหรือตรงจมูกเล็บนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดแช่เท้านานๆเนี่ยส่วนที่อยู่ตรงขอบเล็บด้านบนก็จะเปื่อยเชื้อโรคก็จะเข้าได้ง่ายหรือว่าตามเวลาบางทีบางคนตัดเล็บแล้วมีบาดแผลเล็กๆพวกนี้จะเป็นจุดที่เชื้อโรคเข้าได้ก็ต้องให้ความสนใจและให้ทำความสะอาดอีกโรคนึงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสนใจแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ก็คือโรคฉี่หนูนะครับก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นสไปโรคีดเชื้อเนี้ยจะเจริญเติบโตอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของหนูแล้วเวลาหนูเขาฉี่ออกมาเชื้อมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในน้ำซึ่งมักจะเป็นน้ำแช่ไม่ใช่น้ำไหลถ้าเกิดน้ำไหลไม่ค่อยติดเดี๋ยวตอนนี้ขังกันแล้วเริ่มน้ำขังเนี่ยเกิดผิวชื้นแฉะมากๆก็เข้าได้โดยตรงใช่หรือว่าตามบาดแผลเหมือนกันเชื้อพวกนี้จะทำให้เกิดไข้สูงทำให้เกิดตับหรือไตวายตาอักเสบอะไรพร้อมๆกันหลายๆระบบแล้วก็มีกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงพวกนี้ถ้าเป็นมากๆก็อัตราตายสูงเพราะฉะนั้นถ้าปวดหัวตัวร้อนไข้สูงมากปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมหาคุณหมออย่างเดียวเลยเอาเนี้ยดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านผู้บริการสถาบันโรคผิวหนังคุณหมอจิโรจน์สินทวานนท์นะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะ